ปิดวิธีตอนขันทีเตรียมตัวหลายวันไร้ยาชายาสลบตัดฉับในครั้งเดียวจบขันทีหรือไทเจี้ยนคำว่าไทเจี้ยนหมายถึงผู้กำกับราชการใหญ่จีนได้เริ่มมีขันทีครั้งแรกในราชสำนักของราชวงศ์ฮั่นในระหว่างปี206ก่อนคริสตกาลถึงค.ศ.220ในขณะที่บางตำนานก็ว่ามีมาตั้งแต่สมัยยุคหวงตี้กษัตริย์เหลืองถึงปฐมกษัตริย์แห่งชาติจีนเมื่อ 4,000 ปีที่แล้วเพื่อไว้รับใช้งานในราชสำนักชั้นในและเพื่อป้องกันไม่ให้ข่าวสารความลับต่างๆถูกแพร่ไพร่ออกไปยังสาธารณชนภายนอกเชื่อกันว่าขันทีได้เริ่มมีขึ้นครั้งแรกในเปอร์เซียโดยให้ตอนทาสชายที่กวาดต้อนมาไว้รับใช้ในราชสำนักและเรียกว่ายูนุกต่อมาได้แพร่หลายเข้าไปในราชสำนักจีนและจักรวรรดิออตโตมันขันทีหรือยูนุกถูกยกให้เป็นอาชีพหนึ่งที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้พิทักษ์ฮาเร็มขององค์สุลต่านหรือกษัตริย์เมื่อมีนางในฮาเร็มอยู่มากจึงจำเป็นต้องมีผู้ควบคุมดูแลคนพวกนี้ต้องมีกำลังวังชาพอจะป้องกันคนภายนอกและบุรุษทั้งหลายมิให้รุกล้ำเข้ามายังฝ่ายในด้วยเหตุนี้กษัตริย์จึงจำเป็นต้องใช้บุรุษที่มีเรี่ยวแรงดีกว่าสตรีในวังเป็นผู้ควบคุมดูแลโดยจัดการตอนองคชาตเสียเพื่อป้องกันไม่ให้คนเหล่านี้ไปประกอบกิจกรรมลึกซึ้งกับนางสนมทั้งหลายได้และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสายโลหิตของพวกเธอเหล่านี้จะไม่ถูกแปดเปื้อนจากบุคคลอื่นยูนุกในจักรวรรดิออตโตมันนั้นมักจะมาจากทาสชายผิวดำชาวแอฟริกันที่ถูกกวาดล้างมาจากอียิปต์และซูดานเพื่อนำมาตอนแล้วส่งเข้ามารับใช้ในราชสำนักเหตุผลที่ทาสผิวดำได้รับความนิยมก็เพราะเชื่อกันว่ามีความทรหดอดทนมากกว่าพวกผิวขาวดังนั้นยูนุกของออตโตมันจึงมักเป็นชาวต่างชาติส่วนของจีนนั้นมักจะเป็นคนจีนด้วยกันเองที่ได้มาจากเฉลยศึกหรือไม่ก็พวกที่สมัครใจมาเป็นขันทีเองเพื่อแสวงหาอำนาจและความมั่งคั่งในอนาคตโดยไม่พรั่งพรึงต่ออาการบาดเจ็บและการถึงแก่ชีวิตที่อาจมาเยือนได้จากการตอนมีบันทึกในประวัติศาสตร์ได้เขียนถึงกรรมวิธีเกี่ยวกับการตอนขันทีของจีนที่ถือว่าเป็นวิทยาการทางการแพทย์ชั้นสูงของจีนสมัยนั้นไว้ดังนี้ผู้ถูกจับตอนหรือสมัครใจที่จะถูกตอนจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจคัดว่าเป็นผู้มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีอายุที่เหมาะสมคือเป็นชายพรหมจรรย์ในวัย 8-10 ปีที่ยังไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องโลกีทั้งกับตัวเองและผู้อื่นก่อนเข้าสู่พิธีตอนนั้นว่าที่ขันทีจะต้องงดอาหารทุกชนิดเพื่อให้ท้องว่างเป็นเวลาอย่างน้อย3วันโดยระหว่างนั้นจะต้องอยู่ในห้องผ่าที่มิดชิดสะอาดห้ามติดต่อกับบุคคลภายนอกต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่เท่านั้นเมื่อถึงเวลาผ่าว่าที่ขันทีจะต้องนอนบนเตียงพิเศษที่มีห่วงยึดแขนขาทั้ง4ข้างให้ร่างกายตรึงแน่นเพราะระหว่างการผ่านั้นไม่มีการใช้ยาสลบหรือยาชาต้องให้ผู้เข้าพิธีมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้เพื่อพิสูจน์ว่ามีความตั้งใจจะเป็นขันทีอย่างแท้จริงเมื่อพร้อมแล้วศัลยแพทย์จะทำการผ่าอย่างฟ้าแลบด้วยมีดผ่าเป็นรูปวงโค้งเหมือนเขียวเกี่ยวข้าวจะผ่าทีเดียวเท่านั้นไม่มีการทำซ้ำทันทีที่โลหิตพุ่งกระฉูดออกมาจากบาดแผลผู้ช่วยแพทย์จะใช้ผ้าสะอาดอุดและคอยซับโลหิตที่ทะลักออกมาผู้ช่วยอีกคนหนึ่งจะใช้สุราเกาเหลียงหรือแอลกอฮอล์อื่นๆทำความสะอาดรอบๆแผลพร้อมกับใช้แท่งโลหะเผาไฟร้อนๆนาบไปทั่วบริเวณเพื่อห้ามโลหิตให้หยุดโดยเร็วหลังจากนั้นจะเสียบแท่งวัสดุพิเศษที่ทำด้วยเทียนไขอย่างดีหรือก้านขนนกที่ผ่านการฆ่าเชื้อเข้าไปในรูรั่วนั้นเพื่อให้ขันทีสามารถใช้เป็นช่องปัสสาวะได้ศัลยแพทย์เมื่อตัดอวัยวะแล้วจะรีบทำความสะอาดแล้วดองอวัยวะสำคัญนั้นไว้ในขวดแก้วที่มีน้ำยารักษาสภาพไม่ให้เน่าเปื่อยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานผนึกชื่อเจ้าของและวันเดือนปีที่ทำการผ่าส่วนที่เก็บไว้นี้จะคืนให้กับเจ้าของเมื่อพ้นตำแหน่งขันทีหรือนำไปฝังรวมกับร่างเจ้าของในตำแหน่งที่เคยอยู่เพื่อว่าหากมีโอกาสเกิดใหม่ในภพหน้าจะได้มีอวัยวะชิ้นนี้ติดตัวอยู่ไม่ต้องเป็นขันทีเสียตั้งแต่เกิดในระหว่างพักฟื้นจะต้องงดน้ำและอาหารเป็นเวลาอีกอย่างน้อย3วัน
และเมื่อพ้นระยะเวลาพักฟื้นแล้วแพทย์จะตรวจอีกครั้งให้แน่ใจว่าเป็นขันทีบริสุทธิ์หรือไม่ถ้าหากว่ายังเหลือต่ออยู่ก็จะจัดการอีกครั้งให้สิ้นเสียจากนั้นขันทีใหม่จะต้องเข้าไปรายงานตัวกับกองขันทีโดยจะมีขันทีรุ่นพี่คอยแนะนำและสอนให้รู้จักการตามหน้าที่และงานพิเศษแล้วแต่โอกาสและความสามารถของแต่ละคนบางคนได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วบางคนก็เป็นเพียงขันทีรับใช้ไปตลอดชีวิต